สวัสดีค่ะเจอกับครูนูอีกแล้วนะคะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านค่ะ ค่ะก็มาพร้อมกับรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะเพราะว่าการที่เรายิ้มมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดคนหนึ่งนะคะและก็จะคอยมาให้ความรู้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดทุกคนและทุกคนนะคะที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะครูนูจะคอยมาให้กำลังใจและมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะคะในชีวิตการเป็นแม่ค้าและการที่เราดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าบางคนอาจจะเหนื่อยแล้วนะคะกับการที่จะต้องทนกับการขายของตามตลาดนัดนะคะเหนื่อยกับอากาศร้อนๆเหนื่อยกับหลายๆอย่างอาจจะมีการท้อแท้นะคะอยากจะมีทางลัดที่จะนำสู่ความรวยและความสำเร็จมาให้กับตัวเองนะคะเป็นทางลัดที่ครูนูได้เจอมาแล้วนะคะและก็ได้นำตัวเองเข้ามาแล้วมาอยู่ในสิ่งที่ได้พบเจอได้ค้นเจอแล้วนะคะก็ซึ่งเป็นการตลาดออนไลน์นั่นเองค่ะสิ่งแรกที่ได้จากการตลาดออนไลน์เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะก็คือมีความสุขมากขึ้นค่ะและสิ่งที่ครูนูจะนำมาพูดในวันนี้ก็คือการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะบางครั้งนะคะมีใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนที่ครูนูเป็นแม่ค้าตลาดนัดใช่ไหมคะบางครั้งก็ไม่รู้สึกว่ามีอาการท้อเครียดนะคะคือนั่นก็คือเป็นอาการหนึ่งของการที่เราไม่รู้จักคุณค่าของตัวเราเองนะคะการที่เราไม่รู้จักคุณค่าก็คือการที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตัวของเราเองนะสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดนะคะก็เลยทำให้เราไปต่อกับสิ่งต่างๆไม่ได้นะคะบางครั้งก็เลยทำให้เราเครียดกับชีวิตก็มีนะคะนั่นเพราะว่าเราไม่รู้จักคุณค่าและไม่เห็นสิ่งที่เรามีในตัวของเราเองนะคะเรามองแค่โลกแคบๆของเราเองค่ะวันนี้ครูนูจะมาพูดให้ทุกคนนะคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะว่าการที่เราอ่ะมีความรู้สึกและรู้นะคะคือให้ความรู้เนาะว่าเราอ่ะจริงๆคนเราทุกคนมันมีคุณค่าในตัวของเราเองหมดเลยนะคะถ้าหากว่าเรารู้จักในสิ่งนี้เรารับรู้และยอมรับในสิ่งที่เรามีมันจะทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขเลยค่ะการที่ทุกๆวันที่คนเราตื่นขึ้นมาต้องไปทำงานแล้วมีอารมณ์เหนื่อยอารมณ์ท้อนะคะก็เพราะว่าอะไรคุณรู้หรือเปล่าคะว่าเรานะไม่รู้จักคุณค่าของตัวของเราเองค่ะมีการท้อแท้นะคะเครียดไปต่างๆนานานะคะเลยทำให้รู้สึกว่าชีวิตเหมือนมันทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้เลยนะคะนั่นแหละค่ะการที่เราไม่รู้จักสิ่งที่เรามีไม่ยอมรับในสิ่งที่เรามีก็เลยทำให้เราคิดไปต่างๆนานาคอยแต่คิดกังวลนู่นกังวลนี่นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสำเร็จไปได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราจงมองตัวของเราเองนะคะมองถึงข้อดีของตัวของเราเองค่ะว่าเรามีดีอะไรบ้างนะคะอย่าได้มองในสิ่งที่เราจะทำให้ตัวเองรู้สึกด้อยค่านะคะเพราะว่าถ้าการที่เรารู้สึกว่าตัวเองด้อยเพราะอะไรคุณรู้ไหมคะก็เพราะว่าคุณน่ะไม่รู้จักคุณค่าของตัวคุณเองคุณก็เลยเอาคุณตัวของคุณเองเนี่ยเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะคะที่อาจจะมีการขายของได้กำไรน้อยนะคะแล้วทีนี้ก็เลยเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นนะคะว่าทำไมฉันขายไม่ดีทำไมฉันขายได้น้อยนะคะนั่นก็เพราะว่าคุณเอาตัวของคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคุณก็เลยไม่ยอมเอาความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองที่มีน่ะขึ้นมานะคะมันทำให้คุณจะได้มีพลังและมีความคิดมีไอเดียที่ทำให้ตัวเองน่ะทำอะไรได้เยอะกว่าที่คิดนะคะและการค้าขายที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้นะคะมันจะทำให้คุณมีกำไรและยอดขายมากขึ้นค่ะถ้าหากว่า
คุณรู้จักคุณค่าและเห็นคุณค่าในตัวคุณเองนะคะการดำรงชีวิตอะไรต่างๆนะคะการทำงานหรือว่าจะเป็นถ้าใครทำงานเป็นค้าขายเหมือนครูนูนะคะพ่อค้าแม่ค้าทุกคนนะคะถ้าหากว่าเรามีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียของเราแล้วเราไม่เอาไอเดียหรือว่าความคิดของเรานะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะคุณรู้ไหมคะคุณจะทำยอดขายของคุณได้เยอะมากมายเลยค่ะเพราะว่าการที่เรารู้จักว่าเรามีอะไรเยอะแยะในตัวของเราในข้อดีของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าความคิดในเรื่องการหาเงินหรือว่าประสบการณ์ชีวิตที่มันเคยผ่านมาสิ่งความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บเกี่ยวมาทั้งหมดนะคะมันเป็นความรู้สึกดีและมันเป็นสิ่งที่เราสร้างของเรามาทั้งหมดนะคะอย่าได้มองข้ามในสิ่งที่คุณเคยทำมาหรือว่าที่มันเคยผ่านมาในชีวิตคุณและคุณเคยได้ทำนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราได้นำจุดนั้นมานะคะแล้วมาคิดมารวบรวมนะคะว่าจริงๆแล้วน่ะฉันเองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มีศักยภาพในตัวเองเยอะแยะนะคะคุณค่าในตัวของฉันน่ะมีมากมายมหาศาลนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าวันนั้นคุณจะไม่มีวันที่จะเครียดหรือว่ากังวลกับเรื่องต่างๆนะคะการที่เราจะเห็นคุณค่าในตัวของเราเองก็คือเราจะต้องคิดบวกตลอดเวลานะคะและสิ่งที่สำคัญที่ครูนูเคยพูดไปนะคะก็คือการที่เราไม่เอาตัวของเราเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะแม้แต่คนเดียวเราก็อย่าได้ไปเปรียบเทียบนะคะคุณค่าของเราก็คือการที่วันนี้เราทำตัวของเราได้ดีกว่าเราเมื่อวานนะคะนั่นแหละค่ะคุณดูนะคะว่าเมื่อวานน่ะคุณอาจจะแย่แค่ไหนนะคะแต่ว่าวันนี้คุณเอาตัวของคุณเองน่ะยืนขึ้นได้ดีและทำอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ถือว่าคุณน่ะทำคุณค่าของตัวคุณเองให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นแล้วนะคะหากว่าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือว่าคิดไอเดียอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นการทำการตลาดออนไลน์หรือว่าการตลาดออฟไลน์ก็เช่นกันนะคะถ้าหากว่าอยากจะประสบความสำเร็จขอให้ทุกคนรู้จักคุณค่าและยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมรับในสิ่งที่คุณมีนะคะคุณก็จะไม่มีทางที่จะค้นหาคุณค่าของตัวคุณเองเจอได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะมองข้ามในสิ่งดีๆที่เราเคยมีหรือว่าในสิ่งที่เราเคยทำมานะคะอย่างเช่นบางคนที่เคยเจอปัญหานะคะปัญหาอะไรต่างๆมากมายนะคะถ้าเป็นนักขายหรือเป็นพ่อค้าแม่ค้าอย่างครูนูก็จะมีนะคะอย่างเช่นปัญหาที่ว่าเราขายของได้น้อยวันนี้นะคะแล้วทีนี้เราทำยังไงเราก็จะมาคิดนะคะว่าเอวันนี้ฉันได้ทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่านะคะฉันทำเสนอสินค้าของฉันให้ลูกค้าได้ไม่ดีพอหรือว่าบางครั้งเราอาจจะเอาความที่เราไม่รู้จักในคุณค่าของสินค้านะคะมันก็เลยทำให้เราขายสินค้าตัวนั้นไม่ได้ดีนะคะถ้าหากว่าเรารู้จักคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะในตัวเราไม่ว่าจะเป็นไอตัวของเราเองนะคะหรือว่าในสินค้าที่เราจะขายนะคะเรารู้จักคุณค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการทำงานนะคะเราก็จะมีการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะและคีย์สำคัญในการประสบความสำเร็จก็คือการที่เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเองนี่แหละค่ะอย่างเช่นการออกมาไลฟ์นี่ก็เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าคุณไม่กล้าออกมาไลฟ์นั่นก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าคุณค่าในตัวของคุณน่ะมันมีมากมายแค่ไหนนะคะถ้าหากว่าคุณมั่นใจในตัวเองและรู้ว่าถ้าคุณออกมาพูดเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่ให้คุณค่ากับผู้คนมากมายนะคะคุณจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันภูมิใจมากเลยเพราะว่าฉันได้ออกมาให้ในสิ่งที่ดีและมีคนอีกเยอะแยะนะคะที่รอฟังฉันอยู่นะคะการที่เราออกมาพูดออกมาให้ความรู้และก็มาคอยสอนนะคะในสิ่งที่เราเคยรู้นะคะเพราะว่ามันมีใครหลายๆคนที่เขามี
ชีวิตหรือว่ามีประสบการณ์อย่างเราแต่ว่าเขาอาจจะหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะอยากจะทำในสิ่งที่คนอื่นเขาทำกันบ้างแต่ไม่รู้แนวทางไม่รู้เทคนิคนะคะเราก็สามารถจะเอาความรู้ที่เรามีทั้งหมดออกมาแชร์เหมือนที่ครูนูออกมาแชร์ทุกวันนี้แหละค่ะนั่นก็เพราะว่าครูนูเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะครูนูมีความคิดสร้างสรรค์มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ครูนูได้พูดออกไปมันเป็นความรู้สึกและความประสบการณ์ทั้งหมดที่มันมีและเราเชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะและมันเป็นคุณค่าที่เราอยากจะมอบให้กับทุกๆคนค่ะนี่ก็คือคีย์ความสำเร็จสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ทุกคนต้องมีนะคะค่ะและวันนี้ถ้าใครอยากจะรู้คีย์ความสำเร็จเทคนิคต่างๆนะคะสามารถกดติดตามและก็ไปพูดคุยปรึกษากับครูนูได้ตลอดนะคะทักมาทางอินบ็อกซ์เพจหรือว่าตาม LINE แอดนะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้หรือพิมพ์ตามเม้นต์ใต้ไลฟ์นี้ก็ได้ค่ะครูนูมีประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าขายตามตลาดนัดนะคะและก็กว่าที่เราจะได้มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดชีวิตคนเรามันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะใช่ไหมคะการที่เรารู้จักคุณค่าของตัวเองเหมือนที่ครูนูรู้จักคุณค่าของตัวครูนูแล้วเอาคุณค่านั้นมาแบ่งปันให้กับทุกคนแบบนี้นะคะมันจะทำให้เรายิ่งให้ยิ่งได้รับนะคะคุณค่าที่มีมันก็จะเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะค่ะครูนูลืมไปนะคะวันนี้ครูนูมีคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นขายออนไลน์ยังไงให้ขายดีนะคะการขายออนไลน์นี่บางคนอาจจะเข้าใจว่ามีแต่การขายสินค้านะคะอยากรู้เทคนิคอะไรต่างๆสามารถลงเรียนคอร์สนี้กับครูนูได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแซนดี้ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะสามารถติดตามชมไลฟ์ครูนูได้ทุกวันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูนะคะวันนี้ราคาพิเศษ 1,900 บาทนะคะจากราคาเต็ม 2,900 บาทนะคะวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะคะหรือใครที่อยากจะเรียนแบบตัวเจอตัวนะคะจับมือทำให้เป็นในตอนนั้นเลยค่ะสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะเจอตัวราคาพิเศษ 12,000 บาทนะคะจากราคาเต็ม 25,000 บาทวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะรีบตัดสินใจนะคะตัดสินใจมามีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมาเริ่มการตลาดออนไลน์ด้วยกันขอบคุณมากนะคะคุณแซนดี้ขอบคุณมากค่ะค่ะแล้วครูนูจะพาเราสำเร็จไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะรีบตัดสินใจรวยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ